เราก็จะมาต่อกันที่การสอนออนไลน์เนาะในหัวข้อที่3เนาะในหัวข้อที่3นี้แม่นจะว่าถึงการออกแบบสื่อเนาะจะว่าถึงการออกแบบสื่อในนี้การออกแบบสื่อสามารถเฮ็ดได้หลากหลายเนาะค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบใดซึ่งว่าขอยกตัวอย่างแบบนี้เนาะบางอาจารย์อาจจะออกแบบอีบุ๊กให้นักศึกษาหรือว่าให้นักเรียนเฮาหันไปใช้งานหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างวิดีโอการสร้างเกมหรือว่าการให้รูปภาพหรือการจำลองเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่จะสามารถเอาไปนำใช้เป็นชื่อการเรียนการสอนนอกจากนั้นยังมี PowerPoint เนาะที่หลายอาจารย์นำใช้เพื่อจะเอาไปนำเสนออยู่ในห้องเรียนเนาะฉะนั้นการผลิตเนาะในวิดีโอนี้จะว่าถึงการผลิตวิดีโอโดยนำใช้ PowerPoint เนาะหมายความว่าเราเปิด PowerPoint แล้วเราก็อัดเสียงเนาะอัดเสียงเพื่ออธิบายให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นวิดีโอหรือว่าไปใช้อยู่ใน YouTube ได้เนาะและโปรแกรมที่ว่าเราจะนำใช้ในการบันทึกฮะเนาะแม่นเราจะต้องใช้โปรแกรมที่บันทึกหน้าจอสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อจะอัดให้มันเป็นวิดีโอการนำใช้เทคนิคเหล่านี้เราหรือว่าเทคนิคนี้หั่นก็จะง่ายอยู่บนว่าอาจารย์หั่นสามารถอัดวิดีโออยู่บ้านก็ได้บางอาจารย์เนาะหรือว่าบางคนสร้างหรือว่าผลิต e-learning หั่นบางเทื่อไปเฮ็ดวิดีโออยู่นอกสถานที่ก็มีหรืออาจจะเป็นไปได้อาจจะไปถ่ายอยู่ในห้องเรียนก็มีแต่การเฮ็ดแบบนี้เนาะแม่นจะต้องได้มีทางที่ดีที่สุดแม่นต้องมีกล้องถ่ายรูปที่ว่าดีสมควรส่วนการเอามือถือไปถ่ายนั้นก็อาจจะได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณภาพก็จะต่ำลงเนาะในนี้เนาะจะขอยก5โปรแกรมที่ว่าสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หน้าจอหมายความว่าถ้าเขาเปิด PowerPoint ลักษณะแบบนี้ที่กำลังเรากำลังเบิ่งวิดีโออยู่นี้แล้วบันทึกในเวลาเดียวกันหมายความว่าเขาใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอนี้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งว่าโปรแกรมที่หลายคนใช้เนาะหรือว่าที่นิยมใช้เนาะก็จะมีแบบนี้เนาะแต่ความจริงมีอีกหลากหลายอาจจะเป็น Active Presenter เนาะ Adobe Presenter หรือว่า Camtasia Bandicam หรือ Skin-O-Matrix เนาะพวกนี้ซึ่งว่าโปรแกรมเรานี่เนาะมีทั้งฟรีและก็มีทั้งจ่ายเงินคือตัวอย่าง Active Presenter เนาะมีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันจ่ายเงินในนี้เวอร์ชันฟรีเนาะสามารถใช้ร่วมหรือว่าใช้ผลิตสื่อได้เลยเนาะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่บนว่าใช้ได้แต่เฉพาะ64บิตส่วน Adobe Presenter กับ Camtasia หั่นแม่นจ่ายเงินเนาะหมายความว่าให้ใช้ทดลองใช้เพียงแต่30วันแต่ว่าราคาก็ประมาณแพงสมควรเนาะประมาณ100ไป US ดอลลาร์เนาะแล้วยังมี Bandicam ที่สามารถใช้ได้ฟรีเนาะแล้วก็สามารถอัดทั้งเสียงแล้วก็ทั้งเปิดกล้องเว็บแคมได้พร้อมกันนําแต่ว่ามันมีจุดเสียอยู่บนว่าถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีอาจจะมีโลโก้ของโปรแกรมนี้ติดมานําเป็นวอเตอร์มาร์คเนาะคือกันกับ Screen-O-Matic ที่ว่ามีโลโก้ติดมานําแต่ว่ามีข้อจํากัดอีกอันนึงสําหรับตัวนี้เนาะหมายความว่าสามารถอัดวิดีโอได้บ่จํากัดแต่ว่าจํากัดเวลาของแต่ละวิดีโอบ่เกิน15นาทีแล้วก็จำกัดบ่ให้เผยแพร่ออกไปหลากหลายฟอร์แมตหลายเนาะฉะนั้นอันนี้แม่นจุดพิเศษของแต่ละโปรแกรมอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะตัวอย่างกับหน้าตาของโปรแกรม Camtasia เนาะซึ่งว่าเป็นโปรแกรมที่เราสามารถอัดหน้าจอเนาะหรือว่าบันทึกหน้าจอสิ่งที่เกิดขึ้นฮะหรือว่าอาจจะเป็นเสียงเป็นภาพเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะอัดก็มีแต่ว่ากดว่า record เนาะกดว่า record สามารถอัดทั้งแบบมืดหน้าจอหรือว่า full screen หรืออาจจะอัดบางส่วนของหน้าจอก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะสามารถเลือกหลากหลายฟอร์แมตให้เลือกเนาะนอกจากนั้นยังมี Active Presenter เนาะนี่เนาะสำหรับ Active Presenter นี่สามารถนำใส่ template หรือว่าสามารถนำใส่ตัวสำเร็จรูปที่ว่าโปรแกรมกาเกียมมาไว้ให้และออกแบบเองได้เช่นเดียวกันเนาะสามารถไปใช้คล้ายๆกับ PowerPoint เนาะและก็สามารถอัดวิดีโอได้เช่นเดียวกันคือจะอัดทางเว็บแคมจะอัดทางเสียงได้พร้อมกันเนาะแล้วก็อัดสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าจอลักษณะเดียวกันกับ Camtasia กับหลายๆโปรแกรมฮะเนาะมาคราวนี้เนาะก็จะขอยุดเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับการสอนออนไลน์หรือว่าข้อคิดในการสอนออนไลน์เนาะซึ่งว่าการใช้แบบนี้เฮาบ่ได้ใช้เวลาดุลและเฮาก็สามารถสอนนักเรียนได้โดยที่บ่จำเป็นต้องไปขึ้นห้องสอนและสำหรับ อุปกรณ์ที่จำเป็นเนาะในการผลิตสื่อวิดีโอแบบนี้เนาะก็มี1แม่นต้องมีแล็ปท็อปหรือว่าต้องมีเดสก์ท็อปเนาะอันที่2แม่นต้องมีหูฟังหรือว่าที่มีไมค์เนาะสำหรับอัดเสียงและอันที่3มันแม่นซอฟต์แวร์ที่เฮาได้
ได้ระบุผ่านมาฮะเนาะสแลดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นถ้าหากว่ามีอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถบันทึกหรือว่าก็สามารถสร้างวิดีโอไว้สำหรับสอนสำหรับอาจารย์ได้แล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าท่านมีคำถามใดหรือว่าถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอให้ท่านช่วยกดไลค์หรือว่า subscribe ให้แน่เนาะขอบใจ